สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างเกมเขาวงกตนะครับจากโปรแกรม SCAD นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมโคดดิ้งสำเร็จรูปนะครับวิธีการทำนะครับก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของการกำหนดฉากพื้นหลังนะครับเป็นเขาวงกตนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกตัวละครนะครับแล้วก็ใส่โค้ดให้กับตัวละครดังนี้เลยนะครับโค้ดของตัวละครนะครับก็จะเป็นการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับเคลื่อนที่ไปทั้งซ้ายทั้งขวาโดยการใช้ปุ่มของคีย์บอร์ดนะครับในการควบคุมตัวละครนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเคลื่อนที่ถอยหลังกลับนะครับโดยที่เราจะกำหนดนะครับใส่ทัชชิ่งคัลเลอร์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินนะครับตามช่องนะครับไม่ผ่านเส้นสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของการใส่โค้ดนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับในการที่จะชนะเกมนี้นะครับหรือว่านะครับเมื่อชนสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับก็จะทำการขึ้นกลับมาจุดเริ่มต้นนะครับต่อไปโค้ดสิ่งกีดขวางของเรานะครับก็มีตามนี้เลยนะครับก็จะกำหนดนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งกีดขวางนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเมื่อตัวละครของเรานะครับเคลื่อนที่นะครับไปชนสิ่งกีดขวางนะครับก็จะเคลื่อนที่กลับมาจุดเริ่มต้นนะครับไปนะครับก็จะเป็นส่วนของโค้ดนะครับในการกำหนดเวลานะครับเวลานะครับก็จะเริ่มนับไปเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาที่เราได้ทำการเล่นนะครับเมื่อจบเกมนะครับเวลาเนี่ยนะครับก็จะหยุดเดินนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า you win ในส่วนข้อความตรงนี้นะครับสามารถใส่โค้ดได้ตามนี้เลยนะครับก็จะกำหนดโค้ดนะครับให้เมื่อเราชนะแล้วเนี่ยให้มีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับการสร้างเกมเขาวงกตนะครับจากโปรแกรม SCAD นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับในการที่จะสร้างเงื่อนไขต่างๆนะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ